ตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูเบคอนของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูข้าวต้มเบคอนผัดกระเทียมกับพริกหยวกสอดไส้เบคอนไปลุ้นกันได้เลยอาหารไทยนี่เป็นอะไรที่แบบว่าคือไม่อร่อยอร่อยสิครับอร่อยผมอร่อยหมดละครับอย่าปาดิทิชชู่เลยจานนี้รสชาติดีนะฝรั่งชอบอันนี้เป็นข้าวต้มแห้งนะครับเป็นอาหารไทยที่ไม่ได้หาทานได้ง่ายๆเลยมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยเบคอนอร่อยนะแต่ว่าแห้งไป We have soup โอ้ตั้งนานก็ไม่บอกชนะที่ซุปเนี่ยแหละครับผมซุป very good ข้าวต้ม very แห้งตรงนี้มีชีสเยอะกว่าอร่อยกว่าชีสมีการเซฟกันด้วยนะฮะแต่จริงๆพวกชีสอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แคลอรี่ค่อนข้างสูงนะครับก็ผู้หญิงเวลารับประทานก็ต้องออกกำลังกายเยอะเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะเขาอีกนานกว่าจะตัวเท่าคุณเท็ดดี้เข้มข้นมากเลยค่ะเข้มข้นนี่เป็นภาษาสุภาพนะครับถ้าเอาตรงๆก็คือค่อนข้างรสจัดแล้วก็เค็มไปแล้วก็ซอสเนี่ยเปรี้ยวและเผ็ดนิดนึงพี่ก็เลยคิดว่าพอดีแล้วค่ะคุณเท็ดดี้รสชาติแบบนี้ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่อร่อยเลยใช่ไหมอร่อยจัดประหลัดบอกเลยค่ะอันน่ะแบบไม่ต้องคิดอร่อยแบบไม่ต้องคิดนะฮะนี่คืออาจารย์แอลนะครับอีกหนึ่งอาจารย์ในวิทยาลัยพิเทคของเรานะฮะใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีกรรมการที่มาจากฝ่ายปวช2ท่านแล้วนะครับแต่เป็นกลางนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นในความยุติธรรมนะครับเริ่มจากเมนูได้ครับอาจารย์อันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะครับอันนี้พี่หยกสอดไส้ค่ะอาจารย์ดูแล้วก็กินยากนะแต่ดูน่าอร่อยมากเลยนะครับมันน่าอร่อยไงแต่มันดูต้องหั่นแล้วแบบไส้หลุดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่ถือ อันนี้จ๊าบมากเลยค่ะจานแอลพยักหน้าก่อนเข้าเบรกนะครับ จานนี้นี่หอมชีสแล้วแซ่บกำลังดีเลยค่ะแซ่บดีมากค่ะแต่โจทย์เบคอนนะฮะได้กินเบคอนทั้งเบคอนทั้งเบคอนข้างนอกและเบคอนข้างในใช่ไหมอาจารย์สัมผัสได้โอเคไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรครับอาจารย์ต้องมีข้าวแหนมด้วยนะฮะอาจารย์อาจารย์ต้องกินข้าวด้วยเพราะว่ารสจัดนิดนึงนะฮะแบบวัยรุ่นชอบจัดจริงๆด้วยค่ะรสจัดเหรอครับแห้งจัดเลยค่ะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดแข่งกันสนุกจริงๆคือเราค่อนข้างไม่ซีเรียสเพราะว่าเมนูเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันใช่นะฮะเราอยากให้ทุกคนเอา2เมนูของเราไปทำทานกันดูเพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าสูตรที่พวกเราทำกันทำให้เห็นหมดเลยว่ามันทำง่ายแล้วที่สำคัญรสชาติมันก็กลางทุกคนทานได้เหมือนกันใช่ครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธนะครับเวลา 10:30 เป็นต้นไปนะครับที่ช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับสำหรับวันนี้นะฮะขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะนี่มันแปลกครับอ๋อเราได้ความแปลกนะครับหลังจากนี้นะครับก็อยากจะรณรงค์คนไทยทุกคนนะครับให้รู้จักกับเมนูข้าวต้มแห้งนะครับแล้วก็จะไม่เป็นเมนูแปลกอีกต่อไปนะครับแต่พริกหยวกนี้ไม่แปลกเลยนะไม่แปลกแปลก